คือไล่สด5ครั้งก็ฟ้อง5คดีเพราะทำให้ผมเสียหาย5ครั้งได้ยื่นคำฟ้องทั้งหมด5กระทงไล่สดก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นจึงได้ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทวันนี้เป็นกรณีที่ผมได้ยื่นฟ้องนายอัจฉริยะนะครับกรณีที่กล่าวหาผมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยโดยมีการไลฟ์สด5ครั้งวันที่11มีนา15มีนา20มีนา29มีนาแล้วก็1เมษาปีที่แล้วต่อเนื่องกันผ่านFacebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของนายอัจฉริยะซึ่งทำให้ผมได้รับความเสียหายแล้วก็ข้อมูลที่ไลฟ์สดก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นจึงได้ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและกระทำความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องแต่ปรากฏว่าจำเลยส่งแค่ตัวแทนมาขอเลื่อนคดีซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งว่าอย่ามีการเลื่อนคดีอีกเพราะจะกลายเป็นเรื่องของการประวิงเวลาทำให้คดีล่าช้านะครับแต่เพียงแต่ครั้งนี้จะอนุญาตแล้วก็อนุญาตให้มีการเลื่อนคดีไปในวันที่24พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่ถ้ามีการเลื่อนคดีอีกศาลก็จะได้พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรเพราะได้กำชับแล้วว่าอย่ามีการเลื่อนคดีอีกเหตุที่มาขอเลื่อนคดีก็อ้างเหตุว่าหาทนายความยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือกรณีของคดีในวันนี้สำหรับผมก็ได้ยื่นคำฟ้องทั้งหมด5กระทงเพราะถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกรรมต่างวาระกันคือไล่สด5ครั้งก็ฟ้อง5คดีเพราะทำให้ผมเสียหาย5ครั้งนะครับตามเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribeหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ